สวัสดีค่ะ Hello and welcome to Inspire Sunshine วันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเรื่องของไข่ค่ะ Egg นั่นเองนะคะอย่าลืม Like Comment และกด Subscribe นะคะขอบคุณค่ะคือเวลาที่เราไปร้านอาหารเนี่ยนะคะโดยเฉพาะ breakfast หรือว่าอาหารเช้าหรือว่า brunch ซึ่งเป็นอาหารก่อนเที่ยงระหว่างเช้ากับเที่ยงเนี่ยก็จะเรียกว่า brunch นะคะส่วนใหญ่เราก็จะสั่งเมนูที่มันเกี่ยวกับไข่ค่ะเพราะว่าไข่เนี่ยมันเป็นอาหารเช้าแบบสำหรับเรียกว่าเกือบหลายๆชาติเลยซึ่งเมนูเกี่ยวกับไข่เนี่ยหลักๆมันก็จะมี 1. ไข่ต้มหรือว่า boiled egg ค่ะเวลาสั่งเนี่ยก็จะถูกถามว่าอยากจะให้ไข่สุกระดับไหน How do you want your eggs How do you want your egg นะคะก็คืออยากได้ไข่สุกระดับไหนก็จะมีตัวเลือกก็คือ hard boiled หรือว่าแบบไข่แบบสุกทั้งลูกเลยแบบที่ไข่แดงเนี่ยก็สุกทั้งหมดเลย soft boiled ก็คือยังแบบนิ่มๆอยู่หรือว่าแบบประมาณไข่ลวกไข่แดงยางมะตูมก็คือไข่แดงเนี่ยจะไม่แข็งจะยังแบบสีแดงสีส้มๆจัดๆยังอ่อนๆอยู่นั่นเองเป็นยางมะตูมอยู่นะคะถ้าชอบระหว่างกึ่งกลางก็จะเรียกว่า medium boiled หรือว่ามันก็คือก็ไข่แดงก็สุกแหละแต่ว่าไม่แบบแข็งไปทั้งลูกนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นยางมะตูมด้วยนะคะต่อมาก็คือไข่ดาวหรือว่า fried egg fried egg เนี่ยนะคะแน่นอนค่ะต้องถูกถามว่า how do you want your egg how do you want your eggs ไข่หลายๆลูกนะคะแล้วหลักๆเนี่ยก็จะมี sunny side up ก็คือไข่ดาวแบบไทยนะคะไม่กลับด้านข้างนอกเกรียมข้างในเนี่ยก็ยังแบบไข่แดงจะยังเป็นมีความเป็นยางมะตูมหรือว่ายังสีสดๆอยู่นั่นเองค่ะคือ over easy over easy ก็คือเวลาทอดเนี่ยก็จะกลับด้านแต่ว่าไข่แดงจะเป็นยางมะตูมนะคะ over medium over medium ก็คือก็กลับด้านเหมือนกันแต่ว่าไข่แดงเนี่ยมันก็จะสุกเพิ่มขึ้นอยู่กลางๆก็ไม่สุกมากจนแบบแข็งมันสีเหลืองไปทั้งไข่แดงแต่ว่าก็ไม่เป็นยางมะตูมแบบไม่เป็นแบบน้ำไข่แดงที่แบบไหลออกมาอะไรเงี้ยค่ะเวลาแบบเจาะเข้าไปเงี้ย over hard well done ก็คือแบบแข็งไปทั้งอันเลยแบบไข่แดงสุกทั้งลูกเลยนั่นเองค่ะต่อมาก็คือไข่เจียวหรือว่าออมเล็ตจริงๆก็ไม่ใช่ไข่เจียวแบบไทยออมเล็ตนะคะไม่ใช่ไข่เจียวแบบบ้านเราออมเล็ตมันจะเป็นแบบเหมือนไข่ม้วนมากกว่าแนวไข่ยัดไส้อะไรเงี้ยนะคะคือข้างนอกมันก็จะยังนุ่มๆอยู่อันนี้จริงๆไม่ถามนะคะว่าอยากได้สุกขนาดไหนเพราะว่ามันก็จะมีเรียกว่าระดับเดียวกันเนี่ยแหละค่ะต่อมาก็คือไข่คอน scramble egg scramble egg นะคะก็คือไข่ข้นนั่นเองที่แบบผสมกับเนยแล้วก็คนนั่นเองนะคะอันนี้ก็นานๆทีก็อาจจะมีคนถามว่าจะ how do you want your egg แต่น้อยมากค่ะถ้าถามคำนี้มา hard scramble หรือว่า soft scramble นะคะก็คือแบบแข็งหน่อยหรือว่าแบบนุ่มๆยังนุ่มๆอยู่ต่อมา poached egg poached egg ก็คือไข่น้ำเหมือนกับแบบเหมือนอารมณ์เดียวกับไข่ดาวแต่ว่าดรอปลงไปในน้ำเดือดแทนที่จะเป็นน้ำมันนะคะ poached egg เนี่ยก็จะเห็นได้บ่อยๆใน Egg Benedict Egg Benedict ก็คือเป็น poached egg ก็ไข่ดาวน้ำเนี่ยนะคะวางอยู่บนแฮมหรือว่า Canadian bacon แล้วก็วางบน English muffin หรือว่า bagel นะคะซึ่งเป็นขนมปังเนี่ยแล้วก็มันจะมีซอสสีส้มๆราคานี่ก็คือเมนูไข่ที่เราจะได้เห็นกันบ่อยๆคราวนี้เพื่อนๆก็สามารถจะใช้นำไปสั่งเวลาที่ enjoy brunch หรือว่า breakfast กับครอบครัวหรือกับเพื่อนๆได้แล้วนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะไว้คราวหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบายอย่าลืมไลค์คอมเมนต์และกด subscribe นะคะขอบคุณค่ะ